ำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอแนะนำรายงานแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติเอกสารจากสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการอันนี้ก็จะเป็นเรามาดูที่คำนำก่อนเลยนะครับการผลิตพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษานะครับให้มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากครับแล้วก็มีความสำคัญมากเช่นกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยทางการศึกษาของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปริมาณงานวิจัยจำนวนมากในปัจจุบันไม่ได้การันตีประโยชน์ที่อาจจะได้รับจากการนำงานวิจัยนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก็ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยได้ศึกษาสภาพปัญหาแล้วก็อุปสรรคแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการทำวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ให้เกิดให้แก่ผู้บริหารครูศึกษานิเทศสถานศึกษานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนสุดท้ายนี้นะครับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอพระคุณคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์แล้วก็นักวิจัยตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดบทสรุปผู้บริหารนะครับก็งานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วมักจะขึ้นหิ้งครับหมายถึงทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่มีใครนำไปใช้ให้เป็นความจริงนะครับไม่มีใครนำไปใช้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณค่าของงานวิจัยนะครับอยู่กับการถูกการนำไปใช้ในการพัฒนาแม้ที่ผ่านมานะครับจะมีงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นการทำงานวิจัยความสำเร็จในงานวิจัยนะครับคุณลักษณะที่จำเป็นของนักวิจัยแต่ก็ยังขาดองค์ความรู้ในการตอบคำถามเรื่องของสภาพปัญหาและก็อุปสรรคนะครับปัจจัยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและการนำงานวิจัยสู่การปฏิบัติและแนวทางในการส่งเสริมการนำงานวิจัยสู่การปฏิบัติการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและก็อุปสรรคและก็รวมไปถึงการวิเคราะห์ส่งเสริมการทำงานวิจัยและการนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคและระดับกรุงเทพมหานครและเพื่อนำแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทการศึกษาในระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานครแต่ละวัตถุประสงค์นะครับก็มีวิธีการดำเนินการและก็ข้อค้นพบที่สำคัญลำดับดังต่อไปนี้วัตถุประสงค์ข้อที่1ดำเนินการด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเพื่ ทำความเข้าใจสภาพปัญหาและก็อุปสรรคของการทำงานวิจัยและก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติและก็การใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการทำวิจัยและการนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรนะครับทางการศึกษา3กลุ่มด้วยกันได้แก่ศึกษานิเทศนะครับแล้วก็ผู้บริหารศึกษาครูผู้ปฏิบัติการสอนใน5พื้นที่นะครับได้แก่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้แล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับผมการศึกษาจากการวิเคราะห์คุณภาพสรุปด้วยว่าจำเป็นภาพเพราะว่าเอาสภาพปัญหาของการทำวิจัยนะครับแล้วก็การทำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติก็คือความเชื่อที่ว่าทำวิจัยเพื่อส่งตามเกณฑ์มากกว่าทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียนความเชื่อดังกล่าวสะท้อนจากพฤติกรรม3ลักษณะนะครับก็คือทำวิจัยแบบเปลี่ยนปลอกทำวิจัยแบบคัดลอกผลงานผู้อื่นทำวิจัยด้วยการจ้างส่วนอุปสรรคของการทำวิจัยและการนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติครูพบว่ามี2ด้านในการปัญหาอุปสรรค
มาจากตัวบุคคลประกอบครูขาดสมรรถนะด้านของการวิจัยครูขาดเจตคติที่ดีต่อการวิจัยครูขาดแรงปรารถนาที่จะทำวิจัยส่วนอุปสรรคที่มาจากสภาพแวดล้อมก็คือครูหมดเวลาไปกับงานสอนนะครับครูมีภาระงานอื่นนอกจากงานสอนในขณะเดียวกันเนี่ยมีปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้ครูประสบความสำเร็จในการทำวิจัยและนำงานวิจัยสู่การปฏิบัติแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับได้แก่ระดับบุคคลก็จะประกอบไปด้วยครูเนี่ยมีเจตคติที่ดีต่อการทำวิจัยผู้บริหารจัดการเวลาเป็นแล้วก็ครูมุ่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูตระหนักถึงหน้าที่ครูทำงานร่วมกันเป็นทีมระดับภายในสังสาประกอบไปด้วยนโยบายของผู้บริหารนะครับการสนับสนุนของผู้บริหารแล้วก็มีชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้วก็มีทีมวิชาการกำกับติดตามการทำวิจัยแล้วก็ระดับภายนอกสังสังสาประกอบไปด้วยการเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยการมีผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบงานวิจัยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นพี่เลี้ยงด้วยอันนี้คือปัจจัยนะครับและนี่เป็นภาพของแผนผังความคิดนะครับที่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสภาพปัญหาในการทำวิจัยเพื่อส่งตามเกณฑ์นะครับเนื้อหาเดิมแต่เป็นปกคัดลอกผลงานผู้อื่นแล้วก็มีการจ้างแล้วก็ไม่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ผลงานขาดคุณภาพก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นปัจจัยส่งเสริมทางด้านซ้ายมือแล้วก็ปัจจัยต้านหรือว่าอุปสรรคปัจจัยส่งเสริมนะครับมีอยู่3ด้านด้วยกันก็คือด้านของบุคคลด้านขององค์กรแล้วก็ด้านของสภาพแวดล้อมด้านของบุคคลนะครับปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมก็คือบุคคลนั้นมีเจตคติที่ดีนะครับต่อการทำวิจัยแล้วก็บริหารจัดการเวลาเป็นมุ่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพตระหนักถึงหน้าที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมส่วนด้านขององค์กรนะครับก็จะมีในเรื่องของนโยบายของผู้บริหารและก็การสนับสนุนของผู้บริหารมีชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีทีมวิชาการกำกับติดตามในเรื่องของการทำวิจัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยมีผู้เชี่ยวชาญช่วยพิจารณาตรวจสอบแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับในด้านของสภาพแวดล้อมปัจจัยต้านนะครับก็จะมีอยู่2ด้านนะครับด้านตัวบุคคลแล้วก็ด้านสภาพแวดล้อมนะครับเรามาดูกันในส่วนของด้านสภาพแวดล้อมก่อนด้านสภาพแวดล้อมนะครับก็พลังงานล้นมือนะครับครูหมดเวลาไปกับการสอนครูมีพลังงานอื่นนอกจากการสอนส่วนตัวบุคคลนะครับขาดสมรรถนะไม่มีความชํานาญแล้วก็ไม่รู้วิธีการนําวิจัยสู่การปฏิบัติครูขาดเจตคติที่ดีต่อการมองวิจัยเป็นเรื่องยากไม่เห็นความสำคัญของการวิจัยครูขาดแรงปรารถนาที่จะทำงานวิจัยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสภาพอุปสรรคและก็ปัจจัยที่ส่งเสริมของการทำวิจัยแล้วก็การดำเนินงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคและก็กรุงเทพมหานครนะครับส่วนผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณก็สรุปได้ดังแผนภาพเพราะว่ากลุ่มภายในบุคคลวงเล็บความสนใจในการศึกษางานวิจัยนิสัยเดิมทางวิชาการและก็กลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมก็จะเป็นเกี่ยวกับนโยบายการวิจัยของหน่วยงานการสนับสนุนการทำวิจัยของหน่วยงานแล้วก็บรรยากาศในการทำวิจัยของหน่วยงานนะครับมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทำวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยการศึกษาสู่การปฏิบัติของบุคคลทางการศึกษานะครับส่วนปัจจัยด้านอุปสรรคในการนำผลงานวิจัยสู่การปฏิบัตินะครับมีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทำวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติของบุคคลทางการศึกษาโดยกลุ่มปัจจัยทั้ง3นี้นะครับสามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการทำวิจัยและก็นำงานวิจัยสู่การปฏิบัติได้ร้อยละ60อันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับเป็นภาพของปัจจัยที่ส่งเสริมการทำวิจัยแล้วก็การทำวิจัยสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคและก็ระดับกรุงเทพมหานครนะครับต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ที่2นะครับดำเนินการโดยการนำข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพและก็เชิงปริมาณมาสังเคราะห์ร่วมกันจากนั้นก็ดำเนินการต่อด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพการเก็บข้อมูลนะครับในการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ10ท่านเพื่อ
อาจจะทำเป็นแนวทางในการส่งเสริมการวิจัยการศึกษาสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทการศึกษาระดับภูมิภาคระดับกรุงเทพผลการศึกษาทำให้ได้โมเดล 4P ครับสำหรับการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษานะครับสู่การปฏิบัติดังภาพที่3แบ่งออกเป็น4มิติได้แก่มิติ1นะครับpolicy นะครับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อนำไปสู่การวิจัยสู่การปฏิบัติมิติที่2เป็น professional performance นะครับเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเพื่อพัฒนานะครับและส่วนท้ายเป็น partnership นะครับก็เป็นการพัฒนาเครือข่ายร่วมมือเพื่อการทำวิจัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและมิติที่4นะครับก็เป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำการวิจัยเพื่อสู่การปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับในการแต่และมิติมีแนวทางในการส่งเสริมจำแนกออกเป็น3ระยะระยะเร่งด่วนระยะกลางระยะยาว3ระยะนี้ดังภาพที่4นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นนี้กลับด้านได้ไหมเนี่ยออกกลับไม่ได้ครับปึ๊บกลับยังไงเนี่ยปึ๊บอ่ะโอเคนี้พอได้อยู่อันนี้เป็นแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่ามันมี4อย่างแล้วก็มี3ระยะอย่างเช่นถ้าเป็นการพัฒนาแรกก่อนเลยการพัฒนาระบบการบริหารระยะเร่งด่วนก็จะเป็นการทบทวนนโยบายการทำวิจัยนะครับเพื่อพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ครับระยะกลางนะครับก็จะมีการดำเนินการตามนโยบายการทำวิจัยร่วมกับการส่งเสริมบรรยากาศทางในการทำวิจัยในองค์กรส่วนระยะยาวก็จะเป็นการสร้างระบบแล้วก็กลไกติดตามประเมินผลการทำวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรทางการศึกษานะครับในส่วนของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพนะครับเพื่อ professional performance นะครับระยะเร่งด่วนก็จะเป็นการปรับมุมมองต่อการทำวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพระยะกลางเป็นการยกระดับสมรรถนะของครูนะครับนักวิจัยแล้วก็นวัตกรรมระยะยาวนะครับก็จะเป็นการผลักดันนะครับให้ผู้แปลงความรู้นะครับสู่การปฏิบัติpartnership ครับเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการทำวิจัยแล้วก็นำผลการวิจัยสู่การปฏิบัตินะครับระยะเร่งด่วนครับตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ระยะกลางก็จะเป็นการยกระดับความร่วมมือสู่ระบบพี่เลี้ยงแล้วก็ชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมครับส่วนระยะยาวครับก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบพี่เลี้ยงแล้วก็การคงอยู่ของความร่วมมือต่อไปนะครับเป็นแพลตฟอร์มครับอันนี้จะเป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำวิจัยแล้วก็การนำผลการวิจัยสู่การปฏิบัตินะครับในระยะเร่งด่วนก็จะเป็นการจัดทำระบบสารสนเทศงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาระยะกลางครับเป็นการสร้างระบบนิเวศสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจรเลยครับแล้วก็ระยะยาวนะครับเป็นการส่งเสริมการคงอยู่ของเวทีการแลกเปลี่ยนเครือข่ายของการวิจัยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพแนวทางการส่งเสริมวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับกรุงเทพนะครับปึ๊บเราจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยไม่ได้ปึ๊บปึ๊บข้อค้นพบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติเสนอแนะต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง3ระดับระดับแรกเป็นระดับสถานศึกษาระดับที่2เป็นเขตและระดับที่3เป็นหน่วยงานต้นสังกัดควรพิจารณาในการนำไปใช้
ดังนี้ประการที่1ครับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติจำแนกตามระยะของการดำเนินการแบ่งออกเป็น3ระยะที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีเร่งด่วนกลางและยาวนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรพิจารณานำแนวทางวิธีการไปใช้โดยคำนึงถึงความพร้อมและก็เงื่อนไขที่เหมาะสมของพื้นที่ประการที่2ก็คือแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติแบ่งออกเป็น4มิติเรียกว่าโมเดล 4P ซึ่งแต่ละมิติเนี่ยเชื่อมโยงกันครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรขับเคลื่อนแต่ละส่วนไปพร้อมๆกันเพราะมันเชื่อมโยงกันโดยมีหลักสำคัญของแต่ละมิติดังนี้มิติการพัฒนาระบบการบริหารเพื่อนำไปนำผลไปสู่การปฏิบัตินะครับควรทบทวนกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์และก็บริบทของการศึกษาทั้งนี้การทบทวนกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมการทำวิจัยและก็ลดอุปสรรคของการนำงานวิจัยสู่การปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษามีมติในการมิติครับมิติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถภาพเพื่อพัฒนาวิชาชีพนะครับอันนี้เป็น professional performance นะครับควรสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยสู่การปฏิบัติที่มีระบบและก็กลไกติดตามอย่างต่อเนื่องมีมิติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนะครับเพื่อทำการวิจัยแล้วก็นำผลงานวิจัยสู่การปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะครับควรสร้างความเชื่อมโยงของความร่วมมือนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับสถาบันอุดมศึกษานะครับองค์กรภาคีเครือข่ายทางการศึกษาส่วนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีมิตินะครับในส่วนของมิติการพัฒนาระบบการสนับสนุนการทำวิจัยแล้วก็การนำผลวิจัยสู่การปฏิบัตินะครับหรือว่าแพลตฟอร์มควรสร้างพื้นที่แล้วก็เปิดช่องทางให้บุคลากรทางการศึกษานะครับได้ศึกษาเรียนรู้เสวนาแลกเปลี่ยนรวมถึงร่วมกับเครือข่ายนะครับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยแล้วก็การใช้ประโยชน์จากการวิจัยนั่นเองนะครับประการสุดท้ายนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยแม้มีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาศึกษาแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ได้นำไปปฏิบัตินะครับให้เกิดผลหรือว่าปฏิบัติคลาดเคลื่อนจากที่ควรจะเป็นนะครับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติจากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการมากๆนะครับ1ก็ในปัจจัยความสำเร็จก็คือการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจนะครับเป็นการยอมรับแนวทางในการส่งเสริมและก็พัฒนาและก็นำแนวทางการส่งเสริมไปใช้แก่ผู้ปฏิบัติดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับควรกระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร2ทางที่ตรงไปตรงมาและให้ผู้ปฏิบัติรับทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและความสำคัญในการปฏิบัติรวมทั้งต้องมีการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกเปลี่ยนทัศนคติต่อการวิจัยและก็การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยการวิจัยในครั้งนี้ได้ข้อสรุปแนวทางการส่งเสริมการวิจัยสู่การปฏิบัติที่จะพัฒนาทำความเข้าใจและก็วิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคปัจจัยที่ส่งเสริมการทำวิจัยในการนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและก็เป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งเป็นการสร้างความรู้เพื่อนำปฏิบัติข้อค้นพบจากแนวการแนวทางดังกล่าวนะครับสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่ อยืนยันความสำเร็จหรือประสิทธิผลของแนวทางในการส่งเสริมด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีประเด็นที่น่าสนใจศึกษาในมิติของprofessional performance ก็คือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพงานวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการวิจัยแล้วก็พัฒนารูปแบบหรือนวัตกรรมการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพในกลุ่มของบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถปรับใช้ในการพัฒนาได้ทุกสังกัดแล้วก็ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นเครื่องมือการประเมินสมรรถนะในการวิจัยเป็นมาตรฐานเพื่อพัฒนากลุ่มบุคลากรทางการศึกษาได้ทุกระดับส่วนมติในเรื่องของแพลตฟอร์มก็คือการพัฒนาสนับสนุนการวิจัยแล้วก็การนำผล
การวิจัยสู่การปฏิบัติวิจัยในครั้งนี้เนี่ยควรมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะเป็นแหล่งในการสนับสนุนทำในส่วนของการทำวิจัยนวัตกรรมในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคำนำเรามาดูในส่วนของสารบัญนะครับสารบัญก็จะบอกถึงเนื้อหานี้ทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างที่เราผ่านมาแล้วเป็นบทสรุปคำนำนะครับบทที่1ก็จะเป็นในเรื่องของหลักการแล้วก็เหตุผลวัตถุประสงค์ประโยชน์ขอบเขตนิยามแล้วก็นิยามปฏิบัติบทที่2ก็จะเป็นทฤษฎีนะครับที่เกี่ยวข้องก็มีทฤษฎีในส่วนของยุทธศาสตร์ของประเทศกับการส่งเสริมการทำวิจัยนะครับบุคลากรทางการศึกษากับการทำวิจัยอุปสรรคการทำงานวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติการทำวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติก็การวิเคราะห์สาเหตุของการวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติแนวทางในการพัฒนาวิจัยและนักวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับแล้วก็บทที่3เป็นสภาพปัญหาและอุปสรรคการทำวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดำเนินการผลวิจัยบทที่4ก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการทำวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นวิธีดำเนินการแล้วก็ผลแล้วก็จะเป็นแนวทางส่งเสริมงานวิจัยสู่การปฏิบัตินะครับก็คือบทที่3สภาพปัญหาอุปสรรคแล้วก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติทำยังไงนะครับถึง5เลยแล้วสุดท้ายเป็นบทที่6เป็นสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะแล้วก็จะมีในส่วนของโมเดลสำหรับการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัตินะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของบรรณานุกรมคณะวิจัยแล้วก็ผู้จัดทำในส่วนของสารบัญตารางนะครับมีการแสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สารสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมของบุคลากรทางการศึกษา n เท่ากับ1541การวิจัยองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยสภาพแวดล้อมของบุคลากรทางการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยภายในของบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาการวิจัยองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยในบุคคลและบุคลากรทางการศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์สารสัมพันธ์อุปสรรคในการนำผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอุปสรรคในการนำผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สารสัมพันธ์พฤติกรรมการทำวิจัยและนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการทำวิจัยและนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สารสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติทางการศึกษาผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยสู่การปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษาผู้ให้ข้อมูลแนวการส่งเสริมงานวิจัยแล้วก็แนวคำถามสนทนากลุ่มการตีความผลการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณการกำหนดกรอบร่างแนวทางการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติร่างแนวทางในการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อร่างนี้นะครับว่าเป็นยังไงสารบัญภาพนะครับก็มีโมเดลกระบวนการในการใช้ประโยชน์งานวิจัยรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมกรอบแนวคิดของการศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคปัจจัยการส่งเสริมการทำวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติข้อมูลทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลทั่วไปของบุคลากรมี2อันเลยแล้วก็2อันด้วยแล้วก็หน้าเดียวกันด้วยประสบการณ์ทำการวิจัยการรับรู้ความสามารถในการทำการวิจัยปัจจัยสถานการณ์ปัจจัยบุคคลแล้วก็
การรับรู้อุปสรรคในการนำผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติพฤติกรรมการทำงานวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติผลการเปรียบเทียบการรับรู้นโยบายด้านการวิจัยของหน่วยงานของบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็มีผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนด้านการวิจัยของหน่วยงานผลการเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศในการวิจัยของหน่วยงานผลการเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศในการวิจัยของหน่วยงานต่อนะครับแล้วก็ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการวิจัยแล้วก็ผลการเปรียบเทียบจริยคติที่มีต่อการวิจัยผลการเปรียบเทียบการรับรู้อุปสรรคในการนำเสนอผลการวิจัยถูกการปฏิบัตินะครับผลการเปรียบเทียบนิสัยเดิมของนักวิชาการผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติจำแนกตามตำแหน่งแล้วก็สังกัดด้วยผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานวิจัยและการวิจัยสู่การปฏิบัติจำแนกตามอายุราชการและก็ภูมิภาคโมเดลการวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมของบุคลากรทางการศึกษาโมเดลวัดปัจจัยภายในบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาโมเดลวัดอุปสรรคในการนำผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษาโมเดลการวัดพฤติกรรมการทำวิจัยแล้วก็การนำงานวิจัยสู่การปฏิบัตินะครับของบุคลากรทางการศึกษาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยแล้วก็การทำงานวิจัยสู่การปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษาโมเดล 4P ครับสำหรับการส่งเสริมวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยสู่การปฏิบัติครับสำหรับนี้ก็เป็นส่วนนำเบื้องต้นนะครับเป็นการเกริ่นให้เห็นภาพรวมนะครับในตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาพูดถึงบทนำว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับมีสิ่งใดที่ผิดพลาดขอประทานภัยไว้ในที่นี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ